หลังจากกองทัพก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีแล้วตั้งนายอัตลีมันซูประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานาธิบดีรักษาการผู้สนับสนุนกลุ่มผดรภาพมุสลิมของนายมอร์ซีก็ออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาล5วันหลังจากการรัฐประหารผู้ประท้วงสนับสนุนนายมอร์ซีเดินขบวนไปหน้าค่ายทหารองครักษ์กลางกรุงไคโรซึ่งผู้ประท้วงเชื่อว่าเป็นที่นายมอร์ซีถูกจับขังอยู่การปะทะกันระหว่างทหารกับผู้ชุมนุมทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้ชุมนุมและมีเด็กรวมอยู่ด้วยกองทัพอียิปต์อ้างว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธยิงใส่ทหารแต่ภาพที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่าผู้ชุมนุมเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีปืนอีก3สัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่รัฐปะทะกับผู้ประท้วงสนับสนุนนายมอร์ซีที่ชุมนุมหน้ามัสยิดราบาอัลอาดาวิยารัฐบาลอียิปต์แถลงว่ามีผู้เสียชีวิต65รายเท่านั้นแต่แพทย์หลายคนประมาณว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเกิน100รายรัฐบาลอียิปต์อ้างอีกเช่นเคยว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธหลังจากเหตุการณ์นี้ผู้ชุมนุมสนับสนุนนายมอร์ซียังคงปักหลักอยู่ที่2จุดใหญ่คือด้านหน้ามัสยิดราบาอัลอาดาวิยาและใกล้มหาวิทยาลัยไคโรในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลพยายามโน้มน้าวให้ผู้ชุมนุมบางส่วนออกจากจุดชุมนุมโดยประกาศว่าจะสลายการชุมนุมในทั้ง2จุดในขณะเดียวกันก็จัดบริการขนส่งให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ชุมนุมได้ฟรีแต่คำประกาศของรัฐบาลว่าจะสลายการชุมนุมกลับยิ่งทำให้มีผู้ชุมนุมออกมาสมทบทั้ง2จุดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและผู้ชุมนุมก็นำวัสดุที่หาได้มาก่อเป็นแนวป้องกันการบุกรุกของเจ้าหน้าที่เช้าวันที่14สิงหาคมรัฐบาลส่งกองกำลังเข้าสลายการชุมนุมทั้ง2จุดค่ายผู้ชุมนุมที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยไคโรนั้นเล็กกว่าและถูกสลายได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงส่วนที่ค่ายผู้ชุมนุมหน้ามัสยิดราบาอัลอาดาวิยามีเสียงปืนดังต่อเนื่องจนถึงบ่ายกระทั่งช่วงเที่ยงรัฐบาลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ใช้กระสุนจริงแต่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศยืนยันว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีบาดแผลจากกระสุนจริงและแน่นอนรัฐบาลก็ต้องใช้ข้ออ้างคลาสสิกอีกเช่นเคยว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธแม้ว่ากลุ่มผดรภาพมุสลิมจะแถลงว่าผู้ชุมนุมต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยก้อนหินและอาวุธเท่าที่หาได้แต่ผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนกล่าวว่าพบเห็นผู้ชุมนุมที่มีปืนอยู่จริงและมีผู้ชุมนุมหยิบมือหนึ่งที่มีอาวุธร้ายแรงด้วยในบ่ายวันเดียวกันข่าวการสลายการชุมนุมและผู้เสียชีวิตในกรุงไคโรทำให้ผู้สนับสนุนนายมอร์ซีในเมืองใหญ่ๆทั่วอียิปต์ออกมาตอบโต้ด้วยการเผาทำลายสถานที่ราชการสถานีตำรวจและโบสถ์คริสต์หลายแห่งในช่วงเย็นรัฐบาลแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว278รายเป็นพลเรือน235คนและเจ้าหน้าที่รัฐ43นายส่วนกลุ่มผดรภาพมุสลิมกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 คนตัวเลขจริงเป็นเท่าใดนั้นยังไม่ปรากฏแน่ชัดแน่นอนว่ารัฐบาลย่อมอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้อาวุธหนักจนมีผู้เสียชีวิตเพราะผู้ชุมนุมมีอาวุธและข้ออ้างนี้ก็คงใช้ได้อยู่ร่ำไปเพราะการใช้กำลังสลายการชุมนุมขนาดใหญ่แทบทุกกรณีย่อมมีผู้ชุมนุมขัดขืนแล้วต่อสู้ด้วยอาวุธเสมอแต่คำถามคือผู้ชุมนุมที่มีอาวุธนั้นมีจำนวนมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับผู้ชุมนุมทั้งหมดและเจ้าหน้าที่รัฐใช้อาวุธและแนวทางปฏิบัติงานสอดคล้องกับจำนวนผู้ชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงหรือไม่การดูแลไม่ให้ผู้ชุมนุมมีอาวุธในที่ชุมนุมนั้นเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของแกนนำแต่ในขณะเดียวกันการที่มีผู้ชุมนุมจำนวนหยิบมือหนึ่งมีอาวุธนั้นก็ไม่ใช่ใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถสังหารผู้ชุมนุมได้โดยไม่เลือกหน้าเช่นกัน